สวัสดีค่ะวันนี้รายการคิดแล้วทำโดยปตท.พลังไทยเพื่อไทยได้มาเยี่ยมโรงเรียนสัมมาสิกขาที่จังหวัดนครปฐมนะคะสำหรับโรงเรียนนี้ทางรายการได้ทราบมาว่าให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมากแต่ว่าเมื่อมาเยี่ยมชมที่โรงเรียนแล้วนะคะไม่ใช่เรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างเดียวเท่านั้นที่ทางโรงเรียนให้ความสนใจนะคะสำหรับโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนราษฎร์หลักสูตรใช้หลักสูตรของกศน.มาที่โรงเรียนนี้นะคะก็จะได้รับความรู้สึกไทยๆโรงเรียนนี้อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยจะสังเกตเห็นได้จากเสื้อผ้าการแต่งกายของนักเรียนนักเรียนหญิงนะคะก็จะนุ่งผ้านุ่งแล้วก็ใส่เสื้อที่สุภาพและสำรวมสำหรับนักเรียนชายนะคะก็จะแต่งกายที่รัดกุมแล้วก็เหมาะที่จะทำงานมีเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจมากมายที่โรงเรียนนี้ในภาคเช้านะคะนักเรียนนั้นก็จะเรียนหนังสือกันตามปกติส่วนในภาคบ่ายนักเรียนก็จะได้ฝึกพื้นฐานงานอาชีพซึ่งเมื่อนักเรียนได้จบไปแล้วเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะมีอาชีพที่ตนเองถนัดที่ตนเองนั้นได้ฝึกมาเป็นเวลานานนี่คือถั่วเหลืองนะคะอีกไม่นานถั่วเหลืองนี้จะแปลสภาพเป็นเต้าหู้นะคะแต่ว่าเต้าหู้นั้นจะเกิดได้อย่างไรเดี๋ยวน้องตาลจะเล่าให้ฟังค่ะถั่วเหลืองนี่ได้มายังไงลองเล่าขั้นตอนสิคะค่ะถั่วเหลืองนี้นะคะอย่างแรกเลยนะคะเราก็ต้องเอาถั่วเหลืองที่ปลูกเสร็จใหม่ๆไม่นานเกิน6เดือนแล้วเต้าหู้จะออกมาน่ารับประทานค่ะจากนั้นเราก็จะเอาถั่วเหลืองที่เราไปเอาจากต่างจังหวัดแล้วถั่วเหลืองนี้จะเลือกที่แบบไม่มีสารเคมีไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคค่ะจากนั้นเราก็จะนำถั่วเหลืองนี่ค่ะไปตากแดดไปตากแดดประมาณครึ่งวันค่ะจากนั้นเราก็จะเอามาแช่น้ำแช่น้ำประมาณ4ชั่วโมง4ชั่วโมงจากนั้นก็จะเข้าเครื่องโม่ค่ะขั้นตอนอยู่ทางด้านโน้นใช่ไหมคะค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูกันทางด้านโน้นเลยนะคะค่ะสำหรับปิดมันปิดเครื่องก่อนดีกว่าปิดเครื่องก่อนเดี๋ยวไม่ได้ยินเสียงนี่ค่ะอันนี้ก็คือถั่วเหลืองที่แช่ไว้นะคะอันนี้ก็คือถั่วเหลืองที่แช่ไว้ประมาณ4ชั่วโมงนี่ค่ะเสร็จจากขั้นตอนนี้ก็จะนำถั่วเหลืองนี้ไปโม่นี่ค่ะเปิดเครื่องเอาแล้วค่ะเอาถั่วเหลืองเนี่ยนะคะจะไปโม่เสร็จแล้วก็ค่ะโม่เสร็จแล้วเราก็จะนำถั่วเหลืองนี่จะไปแยกน้ำกับแยกเนื้อเพื่อจะเอาไปทำน้ำต้มนะฮะค่ะนี่ก็เครื่องโยกนะฮะนี่อย่าแยกน้ำน้ำก็จะลงมาสู่ตรงนี้เป็นเนื้อค่ะค่ะจากนั้นน้ำตรงนี้เราก็จะเทไปสู่ในนี้นะคะค่ะเทไปในนี้เพื่อจะเอาขึ้นอ่างไม้ใส่ไปในอ่างไม้เอาเฉพาะน้ำค่ะค่ะจากนั้นนะคะถังไม้นี่เราก็จะใช้ไดโว้นะคะเครื่องสูบขึ้นมาบนกระทะสูบขึ้นไปในกระทะแล้วก็เต้าหู้นี่ก็จะใช้ระบบไอน้ำระบบไอน้ำในการทำให้มันสุกให้มันเดือดนะคะค่ะแล้วพอเวลาต้มถึงเดือดแล้วทำยังไงต่อคะค่ะต้มเดือดแล้วเราก็จะมากรองอีกทีใส่ในถังไม้นี่นะคะค่ะทำยังไงค่ะนี่กรองก็เราจะปิดเดือดใหญ่แล้วนะคะก็อย่าเปิดเปิดไอ้นี่กองลงไปแล้วก็มันจะมีเหลือเศษนะคะเหลือค้างอยู่แล้วก็จะเอาไปทำปุ๋ยเพราะถ้าเกิดไม่เอาอกนี่เนื้อเต้าหู้มันจะกระด้างมากในตอนที่เริ่มทดลองทำตอนแรกๆเนี่ยนะคะมีปัญหามีอุปสรรคอะไรบ้างไหมเต้าหู้นิ่มนวลดีไหมตอนแรกโอ้ตอนแรกนี่สนุกมากเลยค่ะแข็งแบบโอ้โหแบบกินไม่ได้เลยหัวลอกกันใหญ่เลยชุมชนค่ะขั้นตอนต่อไปนี่เราก็จะกรองให้เต็มเสร็จแล้วก็จะมาใส่ดีเกลือเนื้อเต้าหู้ก็น้ำให้มันพอเหมาะนะคะแล้วก็จะอัดแผ่นอันนั้นคือขั้นตอนการอัดแผ่นใช่ค่ะเดี๋ยวขอดูขั้นตอนการอัดแผ่นหน่อยนะคะค่ะนี่ค่ะขั้นตอนการอัดแผ่นแล้วก็จะมีผ้าสีขาวก็รองก้นแล้วก็จะตักเต้าหู้ใส่แห้งก็จะเป็นอย่างนี้นะคะ